สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้าประจำเช้าวันที่27สิงหาคมอย่าลืมบริการสัญกณนะครับทองคาและสะกุลเงินเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อหนึ่งวันนะครับมีเทดสดด้วยนะเรามีกลุ่มไลฟ์ให้ทุกท่านได้พูดคุยค่าบริการเฉลี่ยถูกมากครับผมตกเพียงวันละ39บาทเท่านั้นเคยเทรดแล้วเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าครับนักลงทุนครับท่านใดสนใจคอร์สเรียนตัวนี้สามารถติดต่อคุยกับกระผมได้โดยตรงเลยนะ ร่วมฉลอง10ปีหาความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับ Things Market ท่านใดสนใจโบรกเกอร์ดีๆนะครับที่ไม่จำกัดกลยุทธ์การเทรดแบบนี้ก็ขอเรียนเชิญที่ Things Market Thailand ได้เลยครับ สถานการณ์ในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับภาพรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะลิสออนนะครับในสกวนของตัวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยังคงอยู่บริเวณที่หน้าของตารางยูเอสดอลลาร์ยังคงเป็นสก,กุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุดนะครับเ mm hmm. มื่อคืนนี้ราคาทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะครับนักทุนเมื่อเทียบกับตัวของยูเอสดอลลาร หลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเพราะว่ามันมีช่วงจังหวะที่ผมได้รายงานข่าวไปพอดีเกี่ยวกับข่าวที่ว่าทางการจีนเนี่ยมีการยิงขีปนาวุธนะครับประมาณ2ลูกในทะเลจีนใต้ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ในส่วนของตัวราคาทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่ต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไม่ใช่นะเพราะว่าทางการจีนเนี่ยเขายิงขีปนาวุธจริงอยู่ครับแต่ว่ายิงตั้งแต่ช่วงเช้าวันพุธแล้วแล้วสำนักข่าวเนี่ยเพิ่งมีการรายงานออกมาในช่วง,งค่ำคืนที่ผ่านมาครับ ในส่วนของตัวเหตุผลของทาง Investing นะครับมีการแจ้งมาเหมือนกันทั้งสุดครับโดยเขาบอกว่าการที่ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าในส่วนของตัวดอลลาร์อินดกซ์มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับที่ประมาณ93จุดครับผมตัวของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวบอลยูสเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกันหลังจากที่ในส่วนของตัวเลขนะครับผมการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นครับตัวเลขอะไรครับตัวเลขเดินบอลกูชหรือว่า ยอดสั่งซื้อนะครับสินค้าคงทนตัวนี้แหละเลยทําให้ในส่วนของตัวกระแสเงนินทุนนะครับเคลื่อนเข้าสู่ตลาดทุนทั้งหมดเลยทําให้ตัวของ u s ดอลลาร์ซึ่งทําหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยโดนเทขายด้วยอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเหตุผลหลักๆนะครับของทาง investing.com ครับผมเราไปดูกันที่ข่าวต่อมานังจุดครับเกี่ยวกับพายุกันบ้านดีกว่าล่าสุดแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ของทางสาหรัฐอเมริกาได้ออกมากล่าวไว้ว่าตัวของพายุเฮอริเคนลอร่าเนี่ยอาจจะมีความ เร็วลมถึง150ไมล์ต่อชั่วโมงก็เป็นได้เหมือนกันถือว่าแรงนะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้มีการแบบว่าเบาบางลงเลยนะตัวนี้ข่าวต่อมาครับทางรัฐบาลเยอรมนีนะครับเตรียมยกเลิกนะครับไม่ได้เตรียมฮะคือยกเลิกแล้วยกเลิกแผนการเจราจารเกี่ยวกับ Brexit ในสัปดาห์หน้าครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะมีการเจราจาร Brexit กับทางสหราชอาณาจักรในวันที่2กันยายน นะครับตัวนี้ก็ยกเลิกกันไปทีนี้ถามว่าไอการประชุมวันที่ประมาณ7-8กันยายนนี้จะยังมีอยู่หรือเปล่าครับตัวนั้นผมยังไม่ได้มีการรายงานข่าวว่าเขายกเลิกนะที่เป็นการประชุมใหญ่แต่ว่าอันนี้เป็นการยกเลิกการประชุมของทางเยอรมนีกับทางราชนาจักรเพราะฉะนั้นตัวดีก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับในส่วนของตัวสกุลเงินปอนเท่าไหร่แต่ก็คงจะไม่มากเท่าไหร่ครับนั้งทุนครับตัวข่าวตัวนี้เพิ่งจะแจ้งมาประมาณตีสามตีสนี้เองครับทางด้านของประเทศอิตาลีกันบ้านดีกว่า ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับตัวนี้ยังไงนักทุนต้องเฝ้าระวังอ,อย่างใกล้ชิดเลยว่าทางรัฐบาลอิตาลีจะทําอะไรหรือไม่หากมีการประกาศยกในส่วนของตัวนโยบายมาเนี่ยอาจจะส่งผลลบต่อในส่วนของตัวสกุลเงิน EUR ได้กรณีไหนครับกรณีเป็นการเหมือนกับล็อกดาวน์แต่ก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับอย่างกระทรวงสาธารณสุขของอิตาลีก็ได้ออกมาบอกแล้ว เราจะไม่มีการล็อกดาวน์อีกเด็ดขาดถึงแม้ว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อจะมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างตัวสำนักข่าวที่ผมเห็นตัวนี้นะครับอย่างวันพุธเนี่ยอิตาลีมีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณ1367รายถือว่าไม่น้อยนะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่มีการส่งสัญญาณว่าจะล็อกดาวน์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับตัวกราฟมากมายเท่าไหร่ ข้ามมายัางฝั่งของประเทศออสเตรเลียกันบ้างครับผมยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่รัฐวิกตอเรียวันนี้130รายในขณะเดียวกันยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น23รายครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับในส่วนของตัวสกุลเงินของเราแต่อย่างใดน,นะครับในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์ช่วงเช้านี้ภาพรวมติดลบทั้งกระดานเลยแต่ว่าไม่เยอะนะครับสตอร์ไ้เห็นว่ามันเป็นเพียงการคลายกำลังนะครับ c h e k i n g p r o f i t เท่านั้นเอง ก่อนจะจากลากันไปในช่วงเช้าวันนี้นั่งชุดครับเรามาดูการเคลื่อนไหวของดัชดี ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในช่วง,งค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้างดีกว่านะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น83.48จุด S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น35.11จุดในขณะเดียวกัน N a s d a q ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับ198.59จุดถือว่าสูงที่สุดเลยนะครับก็แน่นอนว่ายังเป็นในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับได้รับแรงซื้ออย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มใหญ่อย่างบริษัทยักษ์นะครับในกลุ่ม ฟงนะครับที่เขาเรียกกันนะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือตั้งชื่อให้ก็จะมีอะไรครับ Facebook, Apple, Amazon, น e ะครับ Netflix แล้วก็ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ครับมีการปรับตัวสูงขึ้นยกระดับให้กับในส่วนของตัว Nasdaq นะครับนอกจากนี้ครับนักทุนครับตลาดนิวยอร์กยังคงได้รับแรงหนุนจากการรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐซึ่งระบุว่าย่อสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐนะครับเช่นเครื่องบิน รถยนต์และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้น11.2%ในเดือนกรกฎาคมซึ่งแน่นอนนะครับว่าเป็นระดับที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะเหลือเพียงแค่4.3%จากครั้งก่อนหน้าที่7.6%ครับผมอย่าลืมนะครับจับตาดูนะครับคืนนี้ให้ดีๆ20นกานาทีครับคุณเจอร์มโพเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะออกมาแถลงการ ในการประชุมแจ็คสันฮอบนะครับซึ่งเป็นการประชุมประจําปีเดี๋ยวในช่วงใส,สายนี้กระผมจะสรุปให้ทุกท่านนะครับว่าการประชุมดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับทองคําหรือสกุลเงินยูเอสดอลลราอย่างไรรอติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ